เกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายและถูกข่มขืนจนทำให้เขาต้องตัดสินใจไปฆ่าตัวตายโดยการให้รถไฟทับร่างตัวเองแต่สิ่งที่ประหลาดคือตุ๊กตาตัวนี้มันผมยาวขึ้นมาเองยาวๆขึ้นมาเรื่อยๆเธอถูกสามีของเธอใช้มีดฟันปากยาวมาถึงใบหูบางคนก็จะได้ยินเสียงร้องไห้บ้างบางคนก็เห็นร่างผู้หญิงนั้นนะจากการมองกระจกรถบ้างสวัสดีครับทุกคนอยู่กับเบิร์ดพาหลอนนะครับเช่นเคยครับทุกคนสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะครับผมจะมากับตำนานของผีญี่ปุ่นครับทุกคนผมไปอ่านมาแล้วโหมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันน่ากลัวไม่แพ้กับผีไทยเลยครับแล้วผีญี่ปุ่นนี้ดาร์กๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนมันน่ากลัวผมมายกตัวอย่างของตำนานผีญี่ปุ่นมาประมาณ5ตำนานนะครับของผีญี่ปุ่นถ้าใครเคยฟังแล้วก็ลองฟังของผมอีกสักรอบนึงเพราะว่าตำนานของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเล่าคล้ายๆกันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ลองมาฟังที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังละกันนะครับว่ามันน่ากลัวมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าทุกคนก่อนจะไปฟังคลิปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์และเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาเจอกับตำนานผีตำนานแรกเลยละกันนะครับเป็นผีทาเคะทาเคะตำนานผีครึ่งท่อนตำนานผีครึ่งท่อนเนี้ยชื่อที่ว่าทาเคะทาเคะเนี่ยคือเป็นการจำลองเสียงครืดครืดเหมือนเสียงที่คล้ายกับการถูกลากไปมาแต่สิ่งที่ถูกลากไปมานั่นคือร่างของมนุษย์ที่มีอยู่ครึ่งท่อนร่างเนี้ยเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายและถูกข่มขืนจนทำให้เขาต้องตัดสินใจไปฆ่าตัวตายโดยการให้รถไฟทับร่างตัวเองแล้วขาดครึ่งท่อนแต่ด้วยความเย็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับมันทำให้ร่างนั้นน่ะมันยังไม่ตายเลยอ่ะมันจึงทำให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเกิดความทุกข์ทรมานมากจนก่อให้เกิดวิญญาณอาฆาตที่ร้ายแรงมากสิงสถิตอยู่แถวนั้นครับและถ้าเกิดว่าใครโชคร้ายไปเจอผีตนนี้เข้าผีตัวเนี้ยจะไล่กวดโดยการนี่ครับเหมือนคานนี่แหละคานครึ่งตัวนี่แหละแต่เป็นคานที่เร็วมากถ้าเกิดว่าหนีไม่พ้นอ่ะผีตนนั้นน่ะก็จะฆ่าแล้วก็ตัดท่อนล่างของเหยื่อรายนั้นไปตำนานแรกทาเคะทาเคะเอาเรื่องเลยตำนานญี่ปุ่นแรกน่ากลัวนะถ้าตำนานเกี่ยวกับรางรถไฟแบบนี้ประเทศไทยเราก็มีนะครับวัดตรงแถวดอนเมืองวัดเสมียนนาลีนี่คือตำนานหนึ่งของไทยเหมือนกันที่แท็กซี่เจอบ่อยมากตำนานวัดเสมียนนาลีโอเคครับผมไปต่อที่ตำนานตุ๊กตาผีผมยาวโอคิคุในส่วนของตำนานนี้เป็นตำนานเกี่ยวกับตุ๊กตาผู้หญิงผมยาวเขาบอกว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นตุ๊กตาที่ชื่อโอคิคุเป็นตุ๊กตาผู้หญิงน่ารักน่ารักผมยาวแต่เดิมอ่ะเป็นตุ๊กตาของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าโอคิคุตุ๊กตานี้ถูกตั้งชื่อตามชื่อเจ้าของครับทุกคนแต่ก็เกิดเหตุโอคิคุเนี่ยไม่สบายจนทำให้เกิดเสียชีวิตพ่อแม่ของโอคิคุก็เลยเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยไปไว้ที่หลุมศพของเธอแต่สิ่งที่ประหลาดคือตุ๊กตาตัวเนี้ยมันผมยาวขึ้นมาเองยาวๆขึ้นมาเรื่อยๆจากตำนานที่เขาบอกมานะครับจนถึงทุกวันเนี้ยเขาก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตุ๊กตาผมยาวได้เพราะอะไรนี่คือตำนานของญี่ปุ่นอีกหนึ่งตำนานโอคิคุตุ๊กตาผีผมยาวก็แปลกครับเรื่องนี้ของไทยเราไม่น่ามีแปลกครับอันนี้เรื่องแปลกลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับผมยกตัวอย่างมาประมาณนี้ไปดูตำนานผีอีกตำนานหนึ่งเป็นตำนานผีสาวปากฉีกผมว่าทุกคนต้องเคยได้ยินตำนานนี้ตำนาน
ผีผู้หญิงปากฉีกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดังประวัติคือเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาสวยมากๆเธอถูกสามีของเธอใช้มีดหรือมีดดาบไม่แน่ใจฟันปากยาวมาถึงใบหูเพราะว่าสามีคิดว่าภรรยาของเธอเนี่ยไปมีชู้เขาเลยได้ทำกับผู้หญิงคนนี้แบบนี้แล้วก็พูดกับหญิงสาวคนนี้ว่าดูสิใครจะเห็นว่าเธอยังสวยอยู่ไหมด้วยความแค้นของผู้หญิงตนนี้ก็เลยเกิดวิญญาณที่อาฆาตมากในตำนานเขาบอกว่าถ้าใครหรือเหยื่อคนไหนไปเจอผู้หญิงคนนี้เขาจะเอาผ้าปิดปากแล้วก็ถามเหยื่อคนนั้นว่าเธออะสวยไหมและถ้าเหยื่อคนนั้นพูดว่าสวยผีตนนั้นอะจะเปิดผ้าให้เห็นปากที่ยาวถึงใบหูและถ้าเหยื่อเกิดวิ่งหนีเพราะความกลัวผีตนนั้นจะวิ่งตามแล้วไปฆ่าโดยการเอามีดกรีดปากเหยื่อให้ถึงใบหูเหมือนกับเธอและถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่สวยผีตนนั้นก็จะวิ่งไล่เหมือนเดิมเปิดผ้าเปิดปากแล้วก็จะวิ่งไล่เหมือนเดิมแล้วก็ทำการฆ่าเอามีดปาดปากให้ยาวถึงใบหูเช่นกันและสุดท้ายถ้าเกิดใครพูดว่าก็ปกติดีนี่ผีตัวนั้นก็จะไม่ทำอะไรแล้วก็ไปจากตรงนั้นอย่างโดยดีเหมือนประมาณว่าห้ามชมและห้ามติต้องทำเหมือนแบบก็ปกติดีอะไรประมาณนี้ตำนานนี้ค่อนข้างจะโด่งดังในญี่ปุ่นครับเราไปกันที่อุโมงค์ผีสิงคิโยทากิกันครับทุกคนเขาบอกว่าอุโมงคิโยทากิเนี่ยเป็นอุโมงที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นอุโมงที่หลอนที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนเขาบอกว่าอุโมงแห่งนี้สร้างในพื้นที่ที่เคยเป็นสงครามมาก่อนและเคยเป็นลานประหารมาก่อนด้วยก่อนที่จะมาสร้างอุโมงแห่งนี้แล้วมันก็มีเรื่องเล่าว่าเคยมีผู้หญิงอะมาฆ่าตัวตายในแถวๆบริเวณอุโมงเนี้ยมันเลยเกิดความเฮี้ยนของผีตนนั้นเขาบอกว่าบางคนก็จะได้ยินเสียงร้องไห้บ้างบางคนก็เห็นร่างผู้หญิงนั้นนะจากการมองกระจกรถบ้างเป็นที่เล่าขานของคนในย่านนั้นมากเลยกับอุโมงค์เนี้ยเขาว่ากันว่านะถ้าเกิดว่าสัญญาณไฟเขียวแรกอะต้องอย่าเพิ่งออกรถต้องรอจนกว่าจะมีสัญญาณเขียวรอบที่สองถึงจะเคลื่อนรถออกไปได้เป็นตำนานนะครับอันนี้เป็นความเชื่อเป็นตำนานของญี่ปุ่นนะเขาบอกกันว่าไฟเขียวแรกอ่ะเป็นการเชื้อเชิญของวิญญาณถ้าเกิดว่าใครเผลอเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือจะทำให้พบเจอกับสิ่งที่แบบหลอนๆก็เป็นไปได้มันเป็นตำนานของอุโมงค์นี้นะครับแต่ผมจะเอาคลิปวิดีโอกับอุโมงค์เนี้ยมาให้ทุกคนดูแล้วลองพิจารณาดูว่าอุโมงค์เนี้ยหลอนไหมแต่ผมดูแล้วหลอนมากทุกคนไปชมวิดีโอกันครับI'm
มาสู่ตำนานเรื่องสุดท้ายตำนานนี้น่ากลัวทุกคนเป็นตำนานโทมิโกะกวีแห่งความตายแค่ชื่อก็ดาร์กมากเขาบอกว่าตำนานนี้ถ้าใครไปอ่านกวีโทมิโกะเนี่ยอ่านแบบออกเสียงถ้าเกิดว่าฟังแล้วออกเสียงตามอ่ะจะเกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือล้มป่วยถึงร้ายแรงเลยคืออาจจะทำให้เสียชีวิตได้มันเป็นอาถรรพ์ของกวีเนี่ยถึงเขาถึงได้เรียกว่ากวีแห่งความตายกวีเนี่ยมันถูกแปลออกมาหลายอย่างมากแต่ผมจะแปลมาให้ทุกคนดูว่ากวีเนี่ยแปลว่าอะไรกวีนี้บอกว่าเป็นเรื่องราวของโทมิโกะโทมิโกะเนี่ยได้ทำผิดจนต้องทำให้ตัวเองเนี่ยตกนรกและระหว่างทางที่เขาเดินอยู่ในนรกเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอการถูกเฆี่ยนตีการถูกลงโทษต่างๆนานาที่โหดร้ายมากๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเหมือนประมาณว่าเดินไปแล้วก็เรียกน้องสาวไปด้วยความกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่เจอใครในนรกเดินลงไปเดินไปจนถึงนรกชั้น7อย่างโดดเดี่ยวเพื่อไปสู่นรกอเวจีนี่คือคำแปลของกวีนี้มันมีหลายคำแปลครับแต่มันจะเรื่องราวประมาณนี้มันเรื่องราวประมาณที่ว่าเนี่ยโทมิโกะคือตกนรกด้วยการเขาไปทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ร้ายแรงจนทำให้ตกนรกแบบขุมที่ลึกที่สุดอะไรประมาณนี้ผมไปอ่านเพิ่มเติมมาคือเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการเขาฆ่าตัวตายโทมิโกะเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตายด้วยศาสนาพุทธนะเนาะเขาบอกว่าการฆ่าตัวตายนั้นคือการทำบาปที่สุดแหละเลยทำให้โทมิโกะต้องตกนรกเอเวจีทุกคนผมมีกวีของญี่ปุ่นกวีโทมิโกะเนี่ยกวีแห่งความตายเนี่ยแหละครับผมจะมาเปิดให้ทุกคนฟังแต่ผมขอเตือนก่อนเลยว่าอย่าท่องตามแล้วออกเสียงฟังอย่างเดียวผมเตือนแล้วนะผมจะเอาคลิปนี้มาเปิดให้ทุกคนฟังไปฟังกันครับ姉は血を吐く、妹は死吐く、可愛い富の頭を吐く、一人地獄に落ちゆく富の、地獄暗闇花もなき、鞭で叩くは富のの姉か、鞭の渋さが気にかかる。